บบมีกล้องจำหน่ายในงานนี้ด้วยแล้วก็ที่สวัสดีครับวันนี้นะเรามาอยู่กันที่ไอคอนสยามนะครับจะเป็นงานขนมไหว้พระจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูภายในงานกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะโหอันนี้เป็นจานเหรอเป็นถาดนะครับเนี่ยเป็นถาดอันนี้จะเป็นขนมนะครับเนี่ยขนมชาพ่นควันเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นชาพ่นควันนะเดี๋ยวเราก็ค่อยเดินกันไปนะครับต้องอีเวนท์ที่มาจัดในห้างอย่างเงี้ยดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่ร้อนอ่ะสิ่งที่ผมชอบก็คือการเดินอีเวนท์ตามห้างเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็การเดินทางมันสะดวกเพราะว่าห้างส่วนใหญ่ในสมัยนี้จะมีรถไฟฟ้าผ่านนะครับก็สะดวกดีก็ไม่ต้องขับรถไปเองเพราะว่าขับรถไปเนี่ยเสียเวลาเรื่องการหาที่จอดรถแล้วเราก็ต้องโดนค่าที่จอดรถอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าห้างไหนที่มีรถไฟฟ้าผ่านน่ะอันนี้ได้เปรียบโหทำเป็นแบบนี้เลยอ่ะเหมือนกับเป็นโรงเตรียมจีนอ่ะเนี่ยครับมันเป็นโรงเตรียมจีนเลยเจ๋งอ่ะเนี่ยดีมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้ชุบน้ำตาลนะครับนี่นะครับนี่คือเซฟุกุครับเนี่ยครับตรงนี้ตรงกลางนะครับก็จะทำเป็นเป็นเหมือนเอาไว้ให้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะครับในวันนี้นะคะเหมือนได้ยกเอาไร่ชาไว้ที่นี่เลยไหว้พระจันทร์นี่ครับขนมไหว้พระจันทร์เทศกาลโยนเค้กทั้งทีจะไม่มีขนมไหว้พระจันทร์ได้อย่างไรใช่ไหมคือขนมไหว้พระจันทร์น่ะภาษาเองนะคะลูกทรงอ่ะเหมือนกันแต่ต่างกันอยู่ที่สูตรข้างในที่ว่าจะทำจากอะไรส่วนใหญ่จะเป็นไส้ทุเรียนหมอนทองนะครับไส้ด้านในของเขานะคะก็จะเป็นไส้ที่ต่างกันที่แพ็กเกจจิ้งด้วยนะครับแพ็กเกจจิ้งนะครับเนี่ยครับถือว่าแพ็กเกจจิ้งท่านใดเนี่ยที่สนใจย้ำเลยคือแพ็กเกจจิ้งจะสร้างความหรูหราแล้วก็สร้างมูลค่าของขนมไหว้พระจันทร์ขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกอันนี้จะเป็นของรอยัลนี่เลยค่ะโอ้ชาอยากซื้อนะครับมีเซ็ตเซ็ตด้วยนะช่วงนี้เท่านั้นเลยสำหรับเซ็ตหนึ่งกล่องสี่ชิ้นแล้วเซ็ตหนึ่งกล่องคืออย่างที่ผมบอกครับว่ามันอยู่ที่แพ็กเกจด้วยนะครับแพ็กเกจเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงราคาที่มันปรับเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับเหมือนเป็นลูกเล่นอะเวลาที่เราเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่อะมันก็จะดูดีด้วยแพ็กเกจนะครับที่เวลาเราเอาไปฝากผู้ใหญ่นะครับเนี่ยครับเอาละค่ะไปกันต่อเลยแต่ด้วยดีเทลของเนื้อข้างในอะไม่ค่อยได้ต่างอะไรกันเนี่ยครับอันนี้ชิ้นใหญ่ดีโดยปกติอ่ะจริงๆขนมไหว้พระจันทร์จะต้องชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับต้องชิ้นใหญ่แบบนี้เพราะฉะนั้นนะวันนี้คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเพราะทางบูธนะคะก็จะเป็นดีเทลของขนมตัวสเปเชียลเซตของแมนดารินนะคะก็มี2แบบค่ะมีตัวไซส์คลาสสิกแล้วก็เป็นพรีเมียมเซตนะคะใส่มากคลาสสิกของเขานี่เลยสีนะคะสวยงามมากๆแล้วก็ยิ่งใครนะครับมีไข่1ลูกไข่2ลูกไข่คู่ด้วยกันค่ะครับใครที่อยากจะได้สเปเชียลเซตจากแมนดารินนะคะสามารถลงมาเลือกซื้อกันได้นะคะในงานครั้งนี้หรือว่าอยากได้เป็นตัวพรีเมียมเซตค่ะตรงนี้ครับวันนี้นะคะเขาก็มาเป็นยกบล็อกเลยคือเรียกได้ว่าได้กล่องใหญ่แบบพรีเมียมไปเลยนะคะตรงนี้สำหรับตัวพรีเมียมของเขานะคะเป็นลักชัวรี่บล็อกเลยตัวนี้นะคะด้านในจะได้ทั้งตัวขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็ได้เซตกาแล้วก็ถ้วยชาเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นจากแมนดารินด้วยนะคะท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถเดินมาได้เลยนะคะแมนดารินโอเรนจ์เซลค่ะอันนี้ก็จะมีหั่นไปชิมเลยนะคะขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะครับชิมได้นะอันนี้จะมาจากแมนดารินนะครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธจากละมุนลินค่ะแน่นอนว่าวันนี้นะคะใครที่จะเป็นเอฟซีของละมุนลินเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในงานครั้งนี้นะคะทางละมุนลินชิมได้นะครับท่านใดที่ชอบชาแบบไหนก็นะคะที่ขายดีเป็นตัวเบสเซลเลอร์ของถ้าชอบแบบไหนก็บอกทางเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดมาให้นะครับตรงนี้ก็คือจริงๆอ่ะขนมไหว้พระจันทร์อ่ะทานกับชาเนี่ยจะเข้ากันมากนะครับจะเข้ากันมากใช่นะคะนี่เลยเชิญได้เลยค่ะ
พราะว่าขนมไหว้พระจันทร์บางทีติดคอนะครับก็กินกับชาก็ดีนี่ครับนี่จะเป็นคล้ายๆซาลาเปาครับในคล้ายซาลาเปาเป็นพายครับเป็นพายแต่ผมมองเหมือนกับซาลาเปาเลยนะครับเนี่ยก็จะมีจำหน่ายนะแล้วข้างนอกก็จะเป็นขนมไหว้พระจันทร์นะครับอยู่ทางด้านรอบนอกเนี่ยครับรอบนอกเนี่ยครับแล้วก็จะมี MC ต่างๆที่มาคอยอธิบายนะครับเนี่ยครับอีเวนต์ต่างๆเนี่ยครับขนมด้วยอีเวนต์ต่างๆเนี่ยครับนี่เป็นเทศกาลนะอ่ะโอเคแล้วเดินกันต่อชูเขาอีกหนึ่งรายการเลยเรียกว่าขนมจากมังกรลินนะคะอร่อยทุกแบบเลยท่านไหนที่สนใจนะคะนี่เลยครับอยู่ที่บริเวณเซตเลยครับเนี่ยครับเดินตรงมาได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยค่ะดีมากนะดีมากเลยไปกันต่อเลยตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับงานสำหรับเชียงกะลีล่านะคะวันนี้ขนมไหว้พระจันทร์นะครับที่จัดกันที่ไอคอนสยามนะครับตรงนี้มาพร้อมกับขนมไหว้พระจันทร์หลายรสชาติเรียบร้อยนะเลยนะคะท่านใดที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็มาเดินเที่ยวกันได้นะครับรวมไปถึงมีโปรโมชั่น